สวัสดีค่ะทุกคนค่ำวันนี้มาดึกๆนิดนึงนะคะมาค่ำๆเลยเนาะเพราะว่าลูกค้าเช็คอินสำหรับวันฟูลมูนนะคะที่มีฝนเปียกมากๆเลยของเดือนธันวาคมท้ายปี2565 2022 the last full moon นะคะ and we will get the first full moon on nextJanuary 1มกราคมนะคะประมาณวันที่8หรือวันที่6จำไม่ได้แล้วนะคะประมาณคร่าวๆประมาณนี้เนาะลูกค้าที่มาพักกับเรานะคะเขาน่าสงสารมากเลยเนาะเขาจองจากอัลกูด้ามานะคะอัลกูด้าเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของอเมริกานะคะก็ถูกเทนะคะไปที่โรงแรมแห่งนั้นโรงแรมบอกว่าไม่มีการจองของเขานะคะก็เลยต้องหาห้องไม่ได้นะคะกลับมาหาพร้อมเอากระเป๋ามาฝากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกระเป๋ากันนะคะว่าเป็นยังไงกระเป๋าของน้องเขาเนาะก็บันทึกไว้เป็นความทรงจำนะคะว่าน้องเขาจะนี่นะคะกระเป๋าของเขาเนาะเป็นจริงๆแล้วมันเป็นห้องของผู้หญิงอยู่นะคะเราขาย dormitory ไม่ใช่ for men นะคะ only women นะคะมันเป็นห้องที่เราเก็บของน้องเราเคยนอนห้องนี้เนาะก็จะเอามาแบบนี้นะคะเอากระเป๋าของน้องเขามาวางไว้ที่นี่แล้วก็จริงๆห้องนี้กลายเป็นห้องตักของไปเลยนะคะจริงๆมีทุกอย่างในครบในนี้เลยนะคะเป็นห้องนอนดีๆเรานี่แหละแต่ว่าเป็นโดมิเทอรี่เราไม่เปิดนะคะห้องนี้ก็ได้น้องเขาน่าสงสารมากเอากระเป๋ามาฝากนะคะเมื่อคืนมานอนที่นี่1คืนกับเราเนาะแล้วออกไปเช็คเอาท์ไปตอนเช้านี่เองนะคะเราก็เตรียมรองเท้าฟิปฟลอปให้เดินในห้องไว้ให้นะคะคือห้องน้ำก็เป็นแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะห้องน้ำก็ให้ดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้ใช่ไหมชักโครกนะคะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนให้พร้อมเลยนะคะแต่จริงเราไม่ขายนะคะห้องนี้เราอยากเอาไว้เก็บของบังเอิญมันใกล้ปีใหม่แล้วเวลาฝนตกไม่มีที่ตากเราก็เอามาตากแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดพัดลมแบบดูดแบบนี้นะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะวุ้งวุ้งวุ้งเนาะนี่นะก็ทำที่นอนให้น้องเขานอนมันนี้หมอนหลายใบมากเลยนะคะคิดว่าเขาคงนอนหลับอยู่หรอกเพราะว่ามีลมพัดลมอย่างดีเลยนะคะก็ต้องเอาผ้ามาตากแบบนี้มีแอร์ด้วยนะคะห้องนี้นะเป็นห้องโดมิทอรี่เนาะโดมิทอรี่สำหรับผู้หญิงนะคะเราไม่เอาผู้ชายเพราะว่าถ้าเอาผู้ชายก็เอาผู้ชายล้วนๆถ้าเราเปิดให้ผู้หญิงก็ให้ผู้หญิงล้วนๆ8เตียงไปเลยนะแต่เราไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเราโลภมากนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะสตางค์ก็ได้นะคะเอาไม่หวาดไม่ไหวเลยเนาะแต่ปีนี้เอาเท่าที่มีแรงไหวนะคะก็ชักโครกแบบนี้นะคะทุกคนห้องน้ำก็ลวดลายภาษาเราเป็นคนทาสีเองเนาะมานี้นะคะไม่ได้ปูนะคะเพราะว่าเราไม่ตั้งใจให้คนอยู่เราก็เลยเอาผ้ามาปูแบบนี้ไว้ให้น้องเขานะนี่ก็คืออีกประสบการณ์หนึ่งนะคะน้องเขายังคิดถึงเรานะคะก็บอกกับเขาไว้แล้วเรียบร้อยมันเป็นเหมือนเรามีเซนส์นะคะว่าเขาอุตส่าห์มาแล้วคืนเดียวเองเขายังโชว์ออฟอีกปกติเราจะต้องรับลูกค้าเฉพาะ2คืนแต่บังเอิญเราตั้งราคาไว้1คืนแต่ว่าให้เป็นห้องราคาแพงขึ้นนะคะคือให้แบบไม่ตั้งราคาไว้แบบว่าเราไม่อยากขายเพื่อให้เว็บไซต์มันไม่ถูกปิดนะคะก็เลยเขาก็ได้ห้องจองเป็นบังกะโลเตียงใหญ่ไปนะคะแล้วกลับมาตีสี่หรือตีห้านะคะนอนไปเที่ยงนี่ก็ตื่นแล้วนะตื่นไปแล้วก็ไปกลับมาตอนมืดเลยนะคะมาขอไว้กระเป๋านะคะเราก็เลยต้องเอาผ้ามาปูไว้ให้น้องเขาอยู่เนาะจริงๆแล้วเขาอุตส่าห์มาตั้งไกลนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลจากแดนไกลมาจนถึงเมืองไทยเนาะภาษาไทยก็ได้บ้างนะคะมาเรียนภาษาไทยแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยด้วยนะคะพอมาถึงปุ๊บเขาก็บอกให้ขอคุยกับน้องให้แฟนคนไทยคุยกับเรานะคะเราก็บอกโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีห้องแบบนี้ให้เหลืออยู่
จริงๆไม่ได้อยากจะต้อนรับผู้คนแบบนี้นะคะจริงมันเป็นเรื่องเหนื่อยกับการหาห้องแล้วมันจะต้องมารีบทำความสะอาดให้มันวุ่นวายภาษาคนแก่เนาะแต่ทีนี้เราเห็นว่าเราอยากทำบุญเรื่องนี้เราก็จัดการเหนื่อยก็ทำนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าดีแล้วได้ช่วยคนนะคะเพราะว่าเผื่อคนไทยหรืออะไรเวลาเราไปตกทุกข์ได้ยากอยู่เมืองอื่นเขาจะได้ช่วยเราบ้างนะคะเขาก็ขอบคุณนะเขาบอกว่าเขาจะให้ตังค์เราด้วยนะเราก็เลยบอกกับเขาว่าเอาเป็นแบบนี้เธอไปเขียนในเว็บไซต์ booking.com ให้เป็น excellent ให้ฉันก็พอไม่ต้องอะไรมากมายนะคะฉันขอแค่นั้นแล้วก็เล่าประสบการณ์ของเธอให้ทุกคนฟังว่าเธอจองมาแบบไหนแล้วฉันใจดีจริงแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าไม่คิดอะไรนะคะคิดให้อยากให้ทุกคนสร้างสรรค์ความดีมีมิตรไมตรีต่อกันไม่ใช่คิดถึงแต่เงินอย่างเดียวนะคะในยามคับขันเงินมีเยอะเต็มเป๋าก็ยังช่วยไม่ได้เนาะAgoda ขนาดเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่นะคะไม่ใช่เฉพาะ Agoda นะคะเขาขายห้องทำไมถึงไม่มีข้อมูลของลูกค้าหรือเอาไปขายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทางโรงแรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนให้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจองมามันมีหลักฐานการจองใน IA อยู่แล้วนะคะ IA เขาก็บันทึกไว้เรียบร้อยเนาะนี้กว่าจะได้เงินคืนก็หลายชั่วโมงมากน้องเขาบอกว่าเขาต้องเอายาแก้ปวดหัวบอกเจ็บหัวนะเอายาแก้ปวดหัวไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอฉันไปกินข้าวก็ข้างๆแถวนี้ก่อนฉันไปเที่ยวแล้วฉันจะกลับมาอย่างไวบุ๊กไม่ต้องรีบร้อนเธอนอนได้สบายเธอจะอยู่ถึงวันที่13เธอก็อยู่ไปเลยถ้าอยู่ห้องนี้ได้แล้วก็อนุญาตเขาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นห้องที่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เอาผ้าตากไว้เนาะเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็มีที่นอนอยู่แล้วเราไม่ได้ปูนะคะโอ้ก็กลายเป็นว่าทำเป็นคลิป emergency 1คลิปขึ้นมานะคะประมาณนี้นะคะของน้องเขาก็เป็นกระเป๋าใบนี้เนาะจาก USA นะคะหนุ่ม USA มาเรียนภาษาไทยนะคะ speak Thai very well เลยนะคะได้เป็นพะเนาได้ดีหลายคำเลยนะคะก็มีเพี้ยนๆบ้างแต่ว่าเหมือนเราพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะเราก็โอเคถ้าเธอเห็นว่าฉันเป็นที่พึ่งให้เธอได้เธอยังคิดถึงฉันขอบคุณมากที่กลับมานะคะจริงๆเราก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนที่เราจะต้องดูแลเขาแบบนั้นเราจะดูเป็นคนๆไปนะบางคนก็ประทับใจนะคะให้เข็มเย็บผ้าเขาถามว่ามีในดูไหมสำหรับเย็บผ้าเขามีจะได้เราก็เอาเข็มให้เขาทั้งอันเล็กอันใหญ่แล้วเขาเอาไปแล้วเขาก็ลืมนะคะลืมคืนให้แล้วเขากลับเอามาคืนอีกนะคะโอ้น่ารักมากยังนึกในใจไม่เห็นคืนไม่คืนก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเขาบอกว่าเธอบอกว่าเธอต้องใช้มันฉันก็เลยเอามาคืนอันนั้นก็คือหนึ่งฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเม็กซี่โคบูเม็กซี่บูบูนะคะประมาณนี้นะก็ได้หลายประสบการณ์เลยนะคะการทำอาชีพเนี้ยมันเป็นหลายๆคนในคนใกล้เคียงกับเราเขาบอกเราว่าเขาทำไม่ได้หรอกอย่างเรานะคะแล้วเราก็เคยมีอารมณ์ตกแล้วก็เฟลนะคะเราเฟลดาวลงไปเลยนะคะแต่เราก็โอเคนะคะเราก็ป่วยอยู่พักใหญ่เลยนะคะว่าเอ้าเขาเห็นอาชีพของเราเขาทำอย่างเราไม่ได้แล้วเราคิดมากทำไมนะคะเราก็ทำของเราต่อไปนะคะแล้วมันก็เป็นความสุขของเราที่เราได้พูดคุยกับคนต่างชาติหลายประเทศมากนะคะก็อย่างเมื่อคลิปก่อนนี้เล่าเรื่องนักเทศบาลเก็บขยะนะคะผู้กำจัดการขยะของประเทศสวีเดนนะเบลเยียมนะฝรั่งเศสนะยุโรปทั้งทั่วทั้งหมดจัดการเรื่องขยะได้ดีนะคะแล้วเขามาดำน้ำไม่ได้เที่ยวไปฟูมูลหรือปาต้งปาร์ตี้อะไรนะคะเขาจะซื้อเบียร์มานั่งกินที่ห้องของเขาเป็นลังๆเลยนะคะลัง24ขวดในกลมมากันตึ้ง2ลังใหญ่ๆเลยนะคะขวดใหญ่ๆเลยเบียร์ช้างเนี่ยกินกันแบบตามภาษาของหนุ่มเลยนะคะเขาไม่ได้คุยกับใครดึกมาถ้านอนไม่หลับเขาก็จะเปิดเพลงเดินเลาะไปเลาะมาจากตู้เย็นเข้าไปที่ห้องของเขานะเปิดประตูปุ้งปังปุ้งปังแบบเปิดเพลงเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเราถือว่าเขาอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่เขาไม่ได้ไปทำให้ความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็เปิดเพลงเราก็ดูโอ้เราก็ดูว่าทัศนคติเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องนึงเนาะ
เป๋าน้องเขาถ่ายไว้เป็นที่ระลึกน้องดารันมาจากเมืองเดี๋ยวเล่าอีกทีจำไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้เป็นตัวหนังสือไว้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ผ้าที่เราตากแล้วเราบอกกับเขาให้เขาใช้อาบน้ำได้เลยนะคะก็ตัวนี้แหละโอเคชัวร์มันได้ไม่ได้ก็ดูกันอีกทีเพราะว่าเราใช้พัดลมเปิดนะคะวันนี้นี่แหละการที่ทุกคนเข้ามาหรือว่ามีเหตุการณ์ปัญหานะคะมีทางออกมีการแก้ไขมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะแก้ไขปัญหาช่วยคนได้เป็นเรื่องดีมากเลยเนาะได้บุญได้อานิสงส์ด้วยนะคะทำให้เขามีความสุขเขาปลอดภัยรู้สึกมาเมืองไทยเราทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีนะคะทำเพื่อให้เขารู้สึกว่ามาถึงบ้านเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอบอุ่นขาดอะไรเราก็หาให้เขาได้ช่วยเหลือเขาได้นะคะนี่เลยเปิดเตียงให้ดูเปิดผ้าให้ดูเลยนะคะว่าเราปูผ้าให้เขาเรียบร้อยเนาะเขาบอกว่าฉันจะให้เงินเธอนะคะก็บอกกับเขาว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากได้เพราะว่ามันเป็นห้องที่ไม่ได้ตั้งใจขายเธออยากจะเอากระเป๋ามาพักแต่ถ้าเธอเมาเธอกลับมานอนได้ไม่มีการชวนเพื่อนมานะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วเป็นคนที่ไม่ดื้อนะคะเราก็โชคดีตรงนี้เองนะคะแต่คนที่ดื้อเขาก็ไม่มาหาเราหรอกค่ะเขาก็จะไปหาเพื่อนไปอาศัยกับเพื่อนคนอื่นเนาะแต่เขาเห็นเราเป็นที่พึ่งรู้สึกดีมากเลยนะคะที่เอามาพูดให้ทุกคนฟังเนาะเราก็ทั้งช็อกทั้งตะลึงทั้งปวดหัวตอนค่ำนะคะฝนตกต้องกินยาแก้ไข้หวัดแล้วนะคะช่วงนี้เนาะตกถึงมาเกือบเดือนแล้วนะคะที่ภาคใต้เป็นฤดูฝนเนาะทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องฝนอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะคะได้การเป็นทําหน้าที่เจ้าบ้านอย่างเต็มที่ของเราแล้วนะคะถึงจะไม่ดีที่สุดก็ยังเอาห้องเก็บของหนึ่งห้องตากผ้าตอนช่วงฝนตกให้คนได้พักได้นะคะเดี๋ยวจะเอาภาพของน้องเขาที่ถ่ายกับเราลงให้ทุกคนดูนะคะน้องก็จะอยู่ด้านข้างๆนะคะที่จะให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะคะว่าเขามาอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันแก้ไขปัญหานะคะปัญหามีให้เราแก้ไม่ใช่ให้มีให้เราไปคิดก่อนหรือว่าวอรี่กับมันเนาะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยปัญญาเราก็จะสำเร็จไปด้วยต่างคนต่างวินวินไปด้วยกันนะคะเพราะว่าชีวิตเรานี้มันสั้นนักนะคะลมหายใจของเรามันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเนาะเพราะว่าสังขารเราไม่แน่ไม่นอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องพึงสำนึกไว้นะคะการใช้อารมณ์อาฆาตพยาบาทเนี่ยทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ชีวิตพังนะคะแล้วก็การทำสร้างกรรมใหม่ที่ในทางร้ายไว้นะคะเราสะสมความดีไว้ให้กับตัวเราเองนะคะมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคะเป็นออร่าด้วยเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะ